คนไทยหัวใจสีม่วงถวายความจงรับพักดีโต้กลับขบวนการล้มล้างสถาบันปรากฏการม่วงทั้งแผ่นดินผู้คนรวมตัวกันสวมเสื้อสีม่วงหรือในโลกโซเชียลที่มีการโพสภาพสัญ,ญลักษณ์สีม่วงกระทั่งการแต่งกายของสสและนักการเมืองที่ติดโบสีม่วงสวมเนคไทยสีม่วงหรือชุดผ้าไทยสีม่วงเพื่อแสดงออกถึงความจงรับพักดีน่าจะการส่งสัญญาณฉันธามติไม่เห็นด้วยกับพฤติการของขบวนการล้มล้างสถาบัน ทีล่าสุดก่อพฤติกรรมถอยกอบวนบีบแต่ใส่ขบวนเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมทั้งยังแสดงท่าทีก้าวร้าวหยาบคายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567และนำไปสู่การจับกุมตะวันทานตะวันตัวตุวตวลานนและแฟงนันทนน์ชัยยะมหาบุตรแน่นอนตะวันและพรรคพวกที่ถูกตาหน้าว่าเป็นขบวนการล้มล้างสถาบันคงไม่คาดคิดว่า จะก,ก่อให้เกิดกระแสโต,ต้กลับด้วยการออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีที่เริ่มมีการจัดกิจกรรมจากทั้งองค์กรบุคคลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศการปรากฏตัวของผู้จงรักภักดีหัวใจสีม่วงยิ่งทําให้สิ่งที่ตะวันพวกพยายามทําอยู่นั้นดูแย่ลงไปอีกขณะดเดียวกันก็มีการเสนอยัติด่วนให้รัฐบาลทบทวนระเบียบแทนและมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรน,น่าสนใจว่าขณะที่สสจากพารัฐบาลและฝ่ายค้านส่วนใหญ่พร้อมใจกันสวมเครื่องแต่งกาย และติดสัญ,ญลักษณ์ที่มีสีม่วงมาร่วมประชุมสภารวมถึงอภิปรายสนับสนุนยติดังกล่าวแต่ดูจะมีเพียงท่าทีและสุ่มเสียงของพรรคก้าไกลที่แปลงไปจากเพื่อนจนเกิดคำถามอีกอย่างว่าเลยทีเดียวตั้งแต่เฮโรดวิโรธลัคณาอดิศรสอส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลที่ดูจะไม่ให้ความสําคัญที่ต้องยกระดับมาตรการการถวายการอารักขาโดยเสนอว่าให้ทบทวนมาตรห้าของพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช2560 ให้มีการคำนึงถึงประชาชนและเตรียมแผนเท่าที่จำเป็นส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนอกจากนี้เฮโรดยังเบี่ยงประเด็นออกไปอีกว่าการใช้ความรุนแรงโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สุดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กฎหมายจัดการกับคนกลุ่มนี้เพราะส่งผลในทางลบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีวุฒิภาวะเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการมาจับผิดไม่มีใครมาแฝงตัวหรือใช้กฎหมายในการกลั่นแกล้งรังแกกันเช่นเดียวกับไอติมผลิตวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่มองว่าหากรัฐบาลปรับมาตรการถวายการอาราคขาแบบฉับพลันและไม่สมดุลอาจเสี่ยงให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนต่อมาตรการใหม่และต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนจัดก,การแก้ไขปัญหากันเองโดยการใช้อำนาจนอกกฎหมายปิดท้ายที่ om, ท่านต่อชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพาักคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านในสภา ที่พยายามอภิปรายเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์ที่กระทบต่อการถวายความปลอดภัยต่อภาพระบรม,มวงศานุวงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีมูลเหตุมาจากปัญหาทางการเมืองการพิจารณามาตรการถวายความปลอดภัยที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่4กุมภาพันธ์2567จึงไม่สามารถจะพิจารณาเฉพาะเรื่องกฎหมายระเบียบและแผนการอรารักขาความปลอดภัยได้อย่างเดียวเท่านั้นช่วงหนึ่งชัยธวัฒน์พูดถึงพฤติกรรมของตะวันว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ออกมาแสดงออกทางการเมืองด้วยการทําโพ เกี่ยวกับขบวนเสด็จและเลือกตัดสินใจตะโกนก่อนนำมาสู่สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก่อกวนขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ฟังเสียงของชัยธวัฒน์แล้วดูเหมือนจะเข้าอกเข้าใจการแสดงออกของตะวันอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นพฤติกรรมที่ถูกคนค่อนประเทศกลด่าและทําให้เกิดกระแสม่วงทั้งแผ่นดินแสดงออกถึงความจงรับพักดีจนอาจอนุมานได้ว่าพักเก้าไกลกับแก๊งตะวันก็มีจุดร่วมจุดยืนที่ไม่ต่างกันเพียงแต่แยกกันเดินคนละสถานะเท่านั้นเอง